วัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับตอนนี้เนี่ยอยู่กับผมมาร์คตั้งนาทิพย์นะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับเราอยู่กันในแอปที่มีชื่อว่า Future Point อีกแล้วนั่นเองนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำแอป Future Point นี้ให้เพื่อนๆรู้จักกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาทำการถอนเงินจากแอป Future Point นี้ให้เพื่อนๆดูกันด้วยนั่นเองนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากจะรู้กันแล้วนะครับว่าแอป Future Point นี้เนี่ยมันทำงานยังไงแล้วมันยังสามารถได้เงินจริงอยู่ไหมนะครับก่อนอื่นนะครับกดไลค์คลิปนี้ก่อนเลยนะครับกดไลค์คลิปนี้เลยนะครับแล้วก็กด Subscribe ด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะครับกดเลยนะครับกดเลยก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆกดกันแล้วนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกับแอป Future Point นี้กันเลยนะครับก็สำหรับแอป Future Point นี้นะครับเขาก็เป็นแอปหาเงินออนไลน์จากการดาวน์โหลดแอปนั่นเองนะครับซึ่งภายในตัวของแอป Future Point นี้นะครับเขาจะมีแอปอื่นที่มาลงโฆษณาอยู่นะฮะถ้าเกิดว่าเราทำการดาวน์โหลดแอปที่มาลงโฆษณานั้นนะครับเราจะได้รับคะแนนกลับมานะครับนี่เลยนะครับตามรูปที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตรงนี้เลยนะครับซึ่งคะแนนที่เราได้รับกลับมานี้นะครับมันจะถูกนำมาสะสมไว้ที่มุมขวาบนตรงนี้นะครับนี่เลยนะฮะซึ่งคะแนนที่สะสมไว้ตรงนี้นะครับเราสามารถนำมาแลกเป็นเงินได้นะครับซึ่งทุกๆ600คะแนนนะครับมันแลกเป็นเงินได้ที่1ดอลลาร์นั่นเองนะครับโดยการนำคะแนนมาแลกเป็นเงินนะครับก็ให้เรากดที่เมนูรีวาร์ดตรงนี้นะครับนี่เลยนะฮะกดเข้าไปนะครับซึ่งเมื่อเรากดเข้ามาแล้วนะครับมันจะเข้าสู่หน้าของแอปหน้าตาแบบนี้เลยนะครับซึ่งหน้านี้นะครับเขาก็จะมีช่องทางให้เรานำคะแนนมาแลกเป็นเงินอยู่ด้วยกัน3ช่องทางนะครับ1ก็คือ Steam Wallet นะครับ2ก็คือ PayPal แล้ว3ก็คือ Bitcoin นั่นเองนะครับซึ่งสำหรับใน3ช่องทางนี้นะครับผมแนะนำว่ารับผ่าน PayPal จะดีที่สุดนะครับเพราะว่าการรับเงินผ่าน PayPal นะครับถ้าเกิดว่าเรากดถอนเงินตอนนี้นะครับเราก็อาจจะได้รับเงินตอนนี้เลยนั่นเองนะฮะซึ่งสำหรับตรงนี้เนี่ยผมเลยแนะนำนะครับว่ารับเงินผ่าน PayPal จะดีที่สุดนะครับเพราะว่ามันรับเงินได้ดีที่สุดใน3ช่องทางนี้นั่นเองนะครับก็ให้เรากดไปที่ PayPal ได้เลยนะครับนี่เลยนะฮะเมื่อเรากดเข้ามาแล้วนะครับมันจะเข้าสู่หน้าให้เรานำคะแนนมาแลกเป็นเงินเข้าสู่ PayPal หน้านี้นะครับนี่เลยนะฮะซึ่งภายในหน้านี้นะครับก็จะมีในส่วนของจำนวนเงินให้เรานำคะแนนมาแลกอยู่นะครับก็จะมีขั้นต่ำเนี่ยอยู่ที่1ดอลลาร์นะฮะแล้วก็สูงสุดเนี่ยอยู่ที่1,000ดอลลาร์เลยนั่นเองนะครับก็สำหรับในส่วนของตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าคะแนนของเพื่อนๆนะครับพอที่จะแลกจำนวนเงินเท่าไหร่นะฮะก็ให้เพื่อนๆเนี่ยมาเลือกตรงนี้ได้เลยนะครับนี่เลยนะฮะก็สำหรับในคลิปนี้นะฮะผมจะขอทำการแลกจำนวน1ดอลลาร์ให้เพื่อนๆดูแล้วกันนะครับซึ่ง1ดอลลาร์เนี่ยมันจะใช้อยู่ที่600คะแนนนะครับก็ถ้าเกิดว่าเราเลือกได้แล้วนะครับก็เลื่อนลงไปแล้วก็กดที่ Redeem ตรงนี้กดไปเลยนะครับเมื่อเรากดเข้ามาแล้วนะครับมันจะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมาแบบนี้นะครับก็ให้เราเนี่ยทำการกดที่ Buy Reward ตรงนี้ปึ๊บนะฮะเท่านี้นะครับเราก็รอทางแอป Future Point ประมวลผลได้เลยนะครับซึ่งเมื่อแอป Future Point ประมวลผลเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะเข้าสู่หน้าของแอปหน้าตาแบบนี้นะครับนี่เลยนะฮะเขาก็จะแจ้งว่าตอนนี้นะครับเงินจำนวน1ดอลลาร์ที่แลกเข้าสู่ PayPal ตอนนี้เนี่ยได้ทำการส่งมาให้กับเราเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เราเนี่ยทำการกลับไปเช็คที่ PayPal ของเราได้เลยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเงินเข้าแล้วหรือยังนะฮะโอเคครับผมก็สำหรับตอนนี้นะครับก็อยู่กันในบัญชี PayPal ของผมกันแล้วนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับเพื่อนๆจะสังเกตเห็นรายการตรงนี้นะฮะที่เขียนว่า Future Point นะครับได้รับเงินมาเมื่อวันที่20ธันวาคมนะฮะก็คือวันนี้นั่นเองนะครับวันที่ผมอัดคลิปวันนี้นะฮะนี่เลยนะครับก็เดี๋ยวเรากดเข้าไปดูกันสักนิดนึงนะฮะนี่เลยนะครับส่งมาจากแอป Future Point นะครับแล้วก็อีเมลที่ส่งเงินมานะครับก็เป็นอีเมลจากทาง support ของ appfuturepoint.com นั่นเองนะครับก็สรุปเลยแล้วกันนะครับว่าตอนนี้นะฮะแอป Future Point ยังเข้ามาทำเงินได้อยู่เหมือนเดิมเลยนะครับแล้วก็ยังจ่ายจริงอยู่เหมือนเดิมเลยนะครับตามหลักฐานรายได้ที่ผมได้รับมาตรงนี้นั่นเองนะครับนี่เลยนะฮะเดี๋ยวจะทำการรีเฟซให้เพื่อนๆดูนะครับนี่เลยนะฮะรอทาง PayPal รีเฟซแป๊บหนึ่งนะครับนี่เลยนะฮะนี่นะครับคือรายการจริงๆที่ทางแอป Future Point ทำการโอนเงินให้กับผมนะครับนี่เลยนะครับก็เป็นการยืนยันนะฮะว่าแอป Future Point นี่ยังจ่ายจริงนะครับแล้วก็ยังเข้ามาทำเงินได้อยู่เหมือนเดิมนั่นเองนะครับก็ถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ดูมันจะถึงตอนนี้นะครับแล้วสงสัยว่าเฮ้ยเนี่ยผมได้รับเงินมาแล้ว1รายการรายการเฟกหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวผมจะทำการถอนเงินให้เพื่อนๆดูอีก1รายการแล้วกันนะครับก็นี่เลยนะครับตอนนี้เราอยู่กันในแอป Future Point นะครับก็เดี๋ยวผมจะทำการกดสั่งถอนเงินอีกรอบนึงนะฮะก็แลกเข้าสู่ PayPal เหมือนเดิมเลยนะครับจำนวนเงิน1ดอลลาร์นะฮะกด redeem ไปนะครับกดไปรีวาร์ดอีกรอบนึงนะฮะรอทางแอป Future Point ทำการประมวลผลนะครับโอเคนะฮะตอนนี้ก็ประมวลผลเรียบร้อยแล้วนะฮะก็เดี๋ยวเราไปดูกันใน PayPal สักนิดนึงนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเงินเข้ามาแล้วหรือยังนะครับโอเคผมตอนนี้เราก็อยู่กันในบัญชี PayPal ของผมกันแล้วนั่นเองนะฮะก็เดี๋ยวผมจะทำการกดรีเฟซเลยนะครับโอเครอทาง PayPal รีเฟซนิดนึงนะฮะโอเคครับผมนี่เลยนะครับก็เป็นรายการที่ผมกดสั่งถอนเงินไปเมื่อกี้นะฮะก็ได้รับเงินมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ยืนยันเลยนะครับว่าแอป Future Point นี้ได้เงินจริง 100% นะครับแล้วก็ผมรับมาแล้ววันนี้2รายการด้วยกันนะฮะซึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ดูมาจนถึงตอนนี้นะฮะแล้วสนใจอยากจะลองเข้ามาทำเงินกับแอป Future Point นี้กันดูบ้างนะครับเพื่อนๆสามารถดาวน์โหลดแอป Future Point ได้จากลิงก์ที่อยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับซึ่งเมื่อเพื่อนๆดาวน์โหลดมาเรียบร้อยแล้วนะครับด้านล่างคลิปนี้เนี่ยจะมีลิงก์อีกลิงก์หนึ่งนะฮะซึ่งจะเป็นลิงก์ที่สอนเพื่อนๆในการสมัครสมาชิกกับแอป Future Point นะครับก็ถ้าเกิดเพื่อนๆดาวน์โหลดแอป Future Point มาเรียบร้อยแล้วนะฮะก็อย่าลืมไปดูวิธีการสมัครสมาชิกด้วยนะครับเพื่อที่เพื่อนๆจะได้เข้ามาทำเงินจากแอป Future Point นี้ได้นั่นเองนะครับก็สำหรับในคลิปนี้ในการรีวิวแอป Future Point นี้นะครับผมก็ขอฝากเอาไว้เท่านี้ก่อนละกัน
านนะครับก็ถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมสำหรับคลิปนี้ผมหวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะครับและบอกว่ามันจะเปิดโอกาสให้เพื่อนๆรู้จักกับโลกใบใหม่โลกของงานออนไลน์นะครับ